อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณล่ะครับมาเห็นย่ายเพิ่นขุดกับปูครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการขุดกับปูนะครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งว่าเพิ่นสิได้บ่ขุดกับปูบ่ครับย่ายได้บ่ครับนี่มาเบิ่งวิธีการขุดกับปูโอ้นี่บ่ครับได้บ่ย่ายนี่โอ้อยู่ในนี่เพิ่นได้แล้วอยู่ในนี่ต้นปลาข้อน้อยปลาขวานบ่ย่ายมาเบิ่งครับคุณผู้ชมครับว่าขุดกับปูสิได้กันบ่เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับวิธีการขุดในเบิ่งจังไดครับคือหูว่ามันมีกระปูอยู่ในหูฮะบ่บ่เฮ็ดจังไดล่ะครับคือหูโอ้นี่เด้อครับว่าได้ล่ะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับเพิ่นได้หอดปลาขอนได้หอดกระปูครับคุณผู้ชมครับอันเอาไปเฮ็ดจังไดกินครับคันได้ปูแล้วนี่แกงบ่ครับแกงใส่หยังครับแกงใส่ไม่หุ้มมีหยังใส่กบแกงใส่ผักอีหุ้มโอ้มันแซ่บบ่ครับแซ่บคือเฮาไปเฮ็ดจังได๋ก่อนสิแกงนี่พวกปูนี่แหมบ่ไปตำก่อนบ่ครับตำเบิดโตเลยบ่ตำเบิดโตปลาค่อยน้อยนี่เฮ็ดจังได๋ครับบัดนี่ต้มส้มบ่ต้มส้มโอ้เอามาเบิ่งเพิ่นย่ายเพิ่นขุดครับใส่นอคาบ่ยายแล้วมือไปซื้อกับมือเว้ยอยู่บ้านใดล่ะครับยายอยู่บ้านนี่แหละปลาเดือดน้อยนี่ล่ะปลาเดือดน้อยฮู้นี่มีบ่ครับอีปูนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับว่าสิได้บ่ปูฮู้นี่ยายเพิ่นกําลังขุดให้เบิ่งอยู่ครับนี่แต่ว่าในนี่ได้นะครับนี่หลายโตครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมีทั้งปลาคอน้อยทั้งอีปูครับที่เพิ่นขุดได้ได้บ่ครับยายฮู้นั่นมีบ่มันเลิกบ่ยายหาเบิ่งฮู้บ่เลิกเบิ่งหาไปเบิ่งต่อกันครับโอ้มันเป็นขวยบ่ครับอาศัยล่ะยายผมเบิ่งว่ามีจะขวยบ่แบบใดขวยแบบใดผมสิเบิ่งนําแหน่ยายเพิ่นหาขุดปูนะครับขุดปูใส่ครับขวยแบบใดครับขวยอีปูเป็นจังได๋ได้ห่วงเข่าก็เอาคือกันบ่ยายใส่ล่ะครับขวยมันเป็นจังได๋ขวยอีปูอ๋อเฮาต้องเปิดหาแนวนี้บ้านนี่ขวยปูเป็นจังได๋บั่นขวยปูตัวน้อยขวยน้อยตัวน้อยบ่จ้ะคันขวยใหญ่นี่คือตัวใหญ่จ้ะใส่เห็นแล้วบ่ครับบ้านนี่เห็นแล้วใส่นี่บ่ขวยมันเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับป้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็สิขุดนําลงไปแบบนี้นะครับขุดปูวิธีการขุดปูนะครับขุดปูวิธีการหากินทํามาหากินของชาวอีสานที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็คือการหาขุดปูนั่นเองนะครับเห็นหรือบ่ครับยายมาดูกันนะครับว่าได้หรือเปล่ามาดูว่ารูนี้อู้มันลึกปานนี่บ่ครับโอ้ยมันลึกเนาะลูกเอ้ยโอ้ปูมันก็อยู่ลึกคือกันเนาะได้บ่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเห็นบ่พอเห็นนี่ตัวมันอยู่บ่ครับเห็นเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับใส่ล่ะครับโอ้นี่โชว์นะครับโชว์นะโอ้นี่ครับคุณผู้ชมได้แล้วครับเดี๋ยวผมสิจับให้นี่แหละครับคุณผู้ชมมีปูครับแต่ว่าระวังมันหนีบมือด้วยครับนี่แหละครับย่าเพิ่นก็ได้หลายตัวอยู่เพิ่นสิเอาไปเฮ็ดจังได๋กินบ่ครับย่าเพิ่นเอาไปออมมีปูนี่บ่ครับนั่นก็คือวิธีการทำมาหากินของชาวอีสานนะครับขุดกับปูนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ